คือภาพต่างๆที่ลงมาแล้วเหมือนเป็นข่าวให้เขาไปทางเสื่อมเสียที่ต้องเห็นได้ยังไงครับคือผมว่าบางทีคนที่เขียนอะไรหรือว่าแชร์อะไรบางทีก็เอาแต่ความรู้สึกตัวเองเอาสนุกตัวเองอ่ะผมว่าบางทีถ้าใครโดนแบบนี้ที่แบบมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือมันไม่ใช่ความจริงคือผมไม่ได้ปกป้องใครสักคนนึงนะแต่พูดถึงว่าถ้าโดนกับตัวเองอย่างเงี้ยคือความรู้สึกเรามันก็ไม่ดีอยู่แล้วคือเราก็คงไม่อยากให้ใครมากล่าวหาเราในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคือก็อยากจะให้ใช้สติกันนิดนึงหรือว่าจะรับข่าวสารอะไรหรือว่าจะแชร์อะไรเนี่ยผมว่าก็อยู่ในเหตุผลให้ดูให้ดูข้อมูลในนิดนึงไม่ใช่ว่าแชร์เพื่อความสนุกสนานหรือว่าแชร์เพื่อเอาไปคุยกับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยคือผมว่าไม่ใช่จริงตอนที่มีเรื่องเราได้ให้กำลังใจน้องยังไงบ้างคือส่วนใหญ่แล้วผมก็มีโทรคุยกันปกติอยู่แล้วก็คือตัวเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเขานิสัยยังไงแล้วน้องก็เป็นคนดีแล้วก็ขยันทำงานคือไอ้เรื่องแบบนั้นมันผมมองเป็นเรื่องไร้สาระมากกว่าคือมันเรื่องตรงนี้มันไม่ควรที่จะต้องมามีให้รบกวนจิตใจในการทำงานของน้องเขาด้วยผมว่าก็ไม่มีอะไรก็คือให้กำลังใจกับปกติว่าแบบอย่าไปคิดอะไรมากอะไรเงี้ยคือข่าวแบบนี้มันคือเราอยู่ในที่สาธารณะคือจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้แต่ว่าก็อยากจะให้คนที่เขาโพสหรือว่าอะไรก็ดูมีสตินิดนึงเสียความรู้สึกกับเรื่องนี้เยอะไหมคะแน่นอนอยู่แล้วผมว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ผมว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก็คงจะไม่มากก็น้อยยังไงก็ต้องมีเสียความรู้สึกอยู่แล้วแต่ว่าจะเก็บมาคิดมากน้อยแค่ไหนนั่นอีกเรื่องนึงครับสองเคสเลยเคสแรกคือเรื่องคือมันหายมีเคสหนึ่งที่ลงรูปกับเราแล้วมีเด็กนั่งด้วยแล้วก็บอกว่าคนนี้คือลูกเราแกเป็นรูปคือเมื่อกี้พูดถึงประเด็นที่ลงกับคุณปัญหาไปแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ลูกกับผมน่ะคือรูปวันนั้นมันเป็นรูปงานวันเกิดก็คือทำบุญบ้านเฉยๆก็ผมก็มีโอกาสได้ไปทำบุญก็ถือว่าไปทำบุญครับผมแล้วก็เด็กในนั้นคือลูกของพี่ชายที่ในทีมนี่แหละไม่สนิทก็คือสนิทกันแล้วก็วันนั้นเขาก็มาทำบุญด้วยกันก็คือผมกับน้องเด็กคนนั้นน่ะก็สนิทกันอยู่แล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กๆก็อุ้มถ่ายรูปปกติแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าข่าวจะแชร์หรืออะไรเงี้ยจะเขียนอะไรก็ต้องดูนิดนึงแล้วก็ไม่นึกว่าที่เอาน้องมาถ่ายรูปด้วยมันจะเป็นเรื่องแบบเรื่องเป็นราวขนาดนี้ใช่ไหมไม่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแล้วไอ้ข่าวตรงนั้นที่มีคนไปเขียนอ่ะส่วนตรงนี้ผมไม่ได้คิดอยู่แล้วผมว่าอย่างที่ผมบอกว่าตรงนั้นมันเป็นเรื่องไร้สาระมากกว่าตรงนี้ผมไม่เอามาเก็บมาคิดให้เปลืองสมองอยู่แล้วครับอย่างตอนนี้มะนาวก็กลับจากโลกมาหรือยังยังครับยังได้ให้กำลังใจข้ามประเทศเลยไหมคะก็มีคุยกันบ้างปกติทั่วไปครับผมก็คือเวลามันก็ไม่ค่อยตรงกันด้วยครับผมก็คือถ้ามีโอกาสคุยก็คุยบ้างแล้วก็ให้กำลังใจปกติครับผมว่าเหมือนมะนาวก็ชัดเจนขึ้นแล้วว่าเราคือแบบคนรู้ใจคนพิเศษทำให้เราแบบสบายใจขึ้นไปก่อนหน้านี้มันยังคิดเลยอยู่มีกำลังใจในการเซฟรูปตลอดหรือเปล่าไม่หรอกครับคือมันก็เป็นอย่างนี้มาสักพักนึงแล้วแหละต้องมันแต่ว่าเราไม่ได้ว่าต้องไปบอกให้ใครรู้ว่าเราเป็นแบบไหนหรืออะไรยังไงคือส่วนตัวแล้วผมก็รู้กันอย่างนี้มันก็โอเคอยู่แล้วผมว่าเราก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนหรือว่าพ่อแม่คือผมว่าเราก็ต้องดูแลแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างเราให้มากๆด้วยแล้วก็คือผมว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าเราก็คุยกันอยู่อย่างนี้ไปในปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็คืออนาคตมันจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงก็คือถ้าคุยกันก็คือคุยกันอยู่คนเดียวถูกปะล่ะถ้ากับมะนาวถ้าถามไปว่ามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเหรอคือถ้าถามว่าในถ้าคุยในลักษณะแบบนั้นอ่ะคือถ้าตอบว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แล้วแหละคือเพราะว่าโตป่านี้แล้วคือจะท้าบอกว่าไม่มีแฟนหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงแต่ว่าคือก็ไม่ได้ถ้าถามว่าคุยในลักษณะแบบนี้คุยคนเดียวไหมไม่ได้บอกว่ามุ้งมิ้งไงผมไม่มีโมเมนต์นั้นอยู่แล้วแต่ว่าที่คุยคนเดียวคุยคนเดียวไม่ล่ะถ้าคุยในลักษณะแบบนี้ก็คุยอยู่คนเดียวแต่จะจัดลักษณะแบบแฟนลักษณะไม่ได้บอกนะผมไม่ได้พูดนะคนพิเศษก็คือคนสนิทหาคนสนิทก็คือคุยในลักษณะแบบนี้อยู่คนเดียวแต่ว่าจะถ้าถามว่าเรามีเพื่อนไหมก็มีเพื่อนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเพราะว่าก็มนุษย์อะเนาะยังไงก็ต้องมีเพื่อนปกติธรรมดาอย่างเราก็ฮอตอยู่มีสาวๆแบบเฮ้ยเข้าหาอะไรงี้มั้ยมาดิวมามาดิวกันมั้ยใครบอกผมฮอตผมยังไม่ฮอตตรงนั้นสาวๆมาดิวโอ้ยมาดิวเรามาถึงตัวเลยเวลาไปไหนไม่หรอผมไม่หล่อไม่มีใครชอบผมหรอเราล่ำไงเราล่ำไงเอาเลยแล้วแต่ครับเคยห่วงเรื่องสาวๆอะไรแบบคือก็ไม่เชิงแบบห่วงอะไรมากครับผมก็
ก็เหมือนกับเราก็รู้กันของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ผมก็ไม่ได้ไปลุ่มล่างกับคนอื่นอยู่แล้วเช็คตลอดไหมคะเวลาไปไม่ครับไม่ก็คืออย่างนี้เพื่อนในทีมแซวบ้างไหมก็อย่างที่บอกว่าคือก็ไม่ได้แบบว่าต้องมาเช็คหรืออะไรขนาดนั้นครับผมคือเราก็ยังอยู่ในฐานะเพื่อนในฐานะพี่น้องที่ให้คำปรึกษากันผมว่าเรื่องเช็คเรื่องนั้นตอนนั้นก็ไม่มีแล้วไม่ได้ถามกับทางหลานเลยค่ะเราแบบเป็นนางเอกแบบว่าก็มีหนุ่มๆก็มีแน่นอนอยู่แล้วครับก็ท่านน้องเขาไม่หมายถึงว่าน้องเขาน่ารักเป็นก็คือแบบเป็นคนสาธารณะก็ต้องมีปกติแล้วที่มีคนมาชอบมาจีบอะไรตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าคือก็อย่างที่บอกว่าก็คุยกันก็ปกติก็ไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้เปิดตัวเยอะแต่ว่ามีข่าวน้องมีข่าวกับหนุ่มคนนี้ไงเคยถามคือก่อนที่ข่าวมาจอกมาก็คือผมก็คือคุยกันอยู่แล้วก็ข่าวก็จอกมาก็น้องเขาก็บอกกันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะมีกับข่าวอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแปลว่าข่าวไม่สามารถทำลายความสัมพันธ์ของเราได้ถูกไหมมันผมว่ามะนาวเขามีกลุ่มเพื่อนผู้ชายเยอะครับคือเขาแสดงละครด้วยอะไรด้วยมันก็มีกระแสผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่น้องเขาจะมีกระแสคนอื่นผมว่าบางทีมันก็ช่วยส่งเสริมในงานของน้องเขาด้วยเรียกว่ากวินไม่ต้องกังวลเรื่องหนุ่มๆเลยก็ไม่ได้กังวลอะไรครับไม่กังวลแล้วก็ไม่คิดมากเรื่องข่าวไม่ได้คิดมากก็อย่างที่บอกว่าคืออนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนคือตอนนี้เราก็คบกันไปเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทกันไปก่อนแล้วก็คืออนาคตมันจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงค่ะถ้าพี่ถามว่าณวันนี้ที่บอกว่าเป็นเพื่อนคนสนิทสำหรับมะนาวมีความเป็นไปได้ที่ขยับสถานะมากกว่าคนสนิทป่ะแฟนน่ะไม่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็พยายามก็คบกันอย่างเงี้ยแหละดีแล้วแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกว่าพ่อแม่ผมก็ยังต้องเลี้ยงดูน้องเขาก็พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูคือผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเราในเรื่องของผมก็มีเรื่องฟุตบอลที่ต้องโฟกัสก็อยากให้ทุกคนแบบเหมือนกับดูในผลงานผมหรือว่าดูอะไรเงี้ยคือของน้องก็มีงานละครมีอะไรก็ยังไม่อยากมาต้องมาโฟกัสเล่นผมว่าเรื่องตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยผมว่าเวลาจะเตะแมตช์สำคัญอะไรมีกำลังใจเป็นพิเศษเงี้ยนะคะคือขอพิเศษไม่มีพิเศษอะไรก็คือปกติก็โทรคุยกันบ้างอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็ผมส่วนใหญ่ผมขอกำลังใจจากพ่อแม่มีการคุยแล้วส่งแล้วมีคิดถึงคนใดอย่างนี้มีไหมอยากคุยกับคนสนิททำงานยังไงผมว่าเพื่อนกันก็มีอยู่แล้วนิดหน่อยปกตินะเอ้ยกินข้าวยังเอ้ยเอ้ยบันดีบันดีก่อนบายบายบันดีนะอะไรอย่างนี้ก็ปกติอยู่แล้วครับผมโอเคครับผมโอเคครับ